มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะของคนนี้เลยค่ะซุนจองจากอินฟินิตนั่นเองกับการทำงานอาสาสมัครค่ะซุนจองสมาชิกหนุ่มแห่งวงอินฟินิตค่ะเป็นป๊อปไอดอลคนล่าสุดที่สละเวลาว่างที่มีอยู่ไม่มากนักนะคะเพื่อการทำงานเพื่อสังคมโดยล่าสุดค่ะซุนจองได้รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครให้กับทางองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการเปิดรับอาสาสมัครของทางกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะในขณะนี้เกาหลีใต้ขาดแคลนอาสาสมัครในการทำความสะอาดสถานที่ที่เกิดอาชญากรรมนะคะรวมถึงสถานที่ที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลอบวางเพลิงการปล้นและสถานที่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมด้วยค่ะซึ่งทันทีที่รู้ว่ามีการเปิดรับอาสาสมัครนะคะซุนจองก็ไม่รอช้ารีบสมัครเป็นอาสาสมัครทันทีค่ะซึ่งนอกจากงานเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วนะคะซุนจองก็ยังเข้าร่วมกับโครงการแฮทซาวค่ะที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองปูซานด้วยซึ่งโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเปิดรับอาสาสมัครนะคะขององค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะของกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะ말랐어요. 네. 너 지금 대충 때리는 네, 거죠? 말랐어요. 자, 민석 씨 말랐답니다. 지금 전화 주세요. 뭐 문자 한번 줘 보세요. 민석 안녕. เรียบพร้อมมากหล่อแล้วก็นิสัยดีด้วยไม่คิดซูมดวงตาพี่เต็มๆเลยชื่นชมเหม่งด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะอินไซด์เราอัพรออยู่ค่ะ